เกษตรกรทุกท่านครับดินและน้ำถือเป็นหัวใจของเกษตรกรรมถ้าดินดีน้ำดีพืชผลก็งอกงามการพัฒนาที่ดินจึงสำคัญมากกับการเกษตรปัจจุบันทั่วโลกกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับดินทั้งดินไม่มีคุณภาพและการเสื่อมคุณภาพลงจนไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะเราใช้ดินไม่ถูกวิธีขาดการบำรุงดินเมื่อทำเกษตรกรรมและมีการใช้สารเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานานเมื่อดินไม่ดีผลผลิตทางการเกษตรจึงลดลงทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพหมอดินสมโพธิ์ปานถมตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับดินจึงขวนขวายหาความรู้มาใช้ในการปรับปรุงบำรุงดินทั้งการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพลดการใช้เคมีรวมถึงรู้จักวางแผนการเพาะปลูกและจัดการพื้นที่การเกษตรของตนเองจนประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เหมาะสมกับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจำปี2558และหมอดินอาสาดีเด่นกรมพัฒนาที่ดินประจำปี2558ครับที่ลุงประสบความสำเร็จมาได้เนี่ยนะครับคือเราทำการเกษตรเราต้องมีการวางแผนนะครับคืออย่างน้อยแผนตอนแรกลุงไม่ได้ทำมีการวางแผนเลยลุงก็ทำอะไรไปก็ล้มเหลวแล้วก็ผิดพลาดอยู่ตลอดนะครับดังนั้นตอนนี้เมื่อหลังๆมาที่ลุงประสบความสำเร็จลุงมีการวางแผนเราต้องดูแผนตลาดก่อนว่าในเดือนไหนอะไรแพงอะไรถูกเราก็มาลงบันทึกไว้ในบ้านแต่ละปีเราปีนึงเนี่ยมันจะไม่ผิดพลาดมากเดี๋ยวมากของบางอย่างเนี่ยจะผิดพลาดก็ไม่เกิน3บาทถึง5บาทต่อกิโลฉะนั้นเมื่อมีการวางแผนแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยหน้าเนี้ยบางคนเนี่ยหน้าพอหน้าหนาวเขาก็จะทําผักกาดผักคะน้าผักใบกันหมดเลยแต่ของคุณลุงจะเห็นในสวนลุงเนี่ยจะมีเพือกถั่วมีเพือกมะละเพือกแตงเพือกผักผลทั้งนั้นเลยนะครับนั้นทุกคนไม่ทําตัวนี้กันเมื่อไม่ทําตัวนี้กันเนี่ยทุกภาคเขาทําเพือกผักใบไว้กันหมดใช่มั้ยพอออกมามันพร้อมกันพร้อมกันของก็ถูกเมื่อของถูกปุ๊บเราไม่รู้จะไปขายให้ใครฉะนั้นถ้าเรามีการแผนอย่างดีเนี่ยอย่างลุงเนี่ยมันก็จะประสบความสำเร็จอีกอย่างนี้ที่ลุงประสบความสำเร็จจริงๆก็คือเรื่องปรับปรุงบำรุงดินนะครับถ้าเรารู้ว่าดินไม่ดีตรงไหนเราก็ไปปรับดินของเราให้ดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับที่อุปถัมภ์มาช่วยว่าอย่างน้อยให้เราทำปุ๋ยหมักเข้าเอาไปปรับปรุงบำรุงดินนะแล้วเราจะลงอะไรมันก็ผลิตผลแล้วก็พืชผักของเราเนี่ยมันสามารถที่จะเขียวชอุ่มอยู่นานนะครับท่านี้นะครับเราจะต้องยึดมั่นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงนะครับฉะนั้นก็ถ้าเรายึดมั่นเนี่ยว่าเราตามรอยพ่อยกตัวอย่างว่าดูของลุงเนี่ยนะครับเราพยายามต้องสร้างตู้เย็นไว้ในสวนเราให้ได้ทุกอย่างให้มันเหมือนกับอยู่ในตู้เย็นเราไม่จำเป็นต้องไปซื้อในตลาดมาแช่ตู้เย็นบนเปลืองไฟฉะนั้นถ้าเราสร้างตู้เย็นไว้ในสวนเรานึกจะกินอะไรเราไปถึงไปเด็ดมายอดนึงไปเด็ดมาลูกนึงเราก็กินของเราก็ไม่เสียอันนี้นะครับถ้าเราจะประสบสำเร็จก็คืออยากให้สร้างตู้เย็นกันไว้ในสวนให้ได้ครับแนวทางการทำเกษตรกรรมของหมอดินสมโพธิ์เป็นแบบอย่างที่ดีที่ควรศึกษาและนำไปปฏิบัติเพราะเป็นวิธีการที่ทำแล้วเห็นผลจริงทั้งในด้านการได้ผลผลิตที่ดีต้นทุนที่ลดลงจนมีความสุขที่เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอและพอเพียงครับ